ส่วนกรณีของภาพถ่ายตัดต่อครับของพรรคพลังประชารัฐปราศัยบนหน้าเพจของ Facebook ของพรรคพลังประชารัฐเองนะฮะลองเอาภาพขึ้นมาให้คุณผู้ชมดูเป็นภาพการปราศัยบนเวทีที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งภาพนี้ถูกโพสต์ใน Facebook ของพรรคพลังประชารัฐแล้วปรากฏว่ามีคนไปบอกว่าอ้าวมันมีการตัดต่อนะฮะเอาภาพที่มีการตัดต่อนะฮะที่วงเอาไว้ให้ดูซึ่งมันก็จะเห็นว่าอ้าวทำไมใส่เสื้อซ้ำกันกลุ่มคนซ้ำกันตัดต่อให้มันเป็นคนเยอะๆหรือเปล่าซึ่งโพสต์ในเพจของพลังประชารัฐเองแต่มีคนแคปไว้ได้ทันล่าสุดคุณวัฒนยาวงโอภาสีผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงครับภาพที่ถูกเผยแพร่ไปเป็นคนละภาพกับภาพที่พรรคถ่ายแล้วก็ส่งให้สื่อสำนักต่างๆให้ไปดูได้เลยที่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆเนี่ยเป็นภาพฉบับจริงซึ่งไม่ได้ตัดต่อภาพจริงคนก็เยอะอยู่แล้วเรามีภาพจริงไหมฮะสรุปมีไหมฮะมีไหมฮะคือจริงๆมันมีภาพจริงออกมาแล้วซึ่งภาพจริงคนก็เยอะอยู่แล้วอ่ะงั้นให้ดูภาพเคลื่อนไหวแล้วกันเนี่ยภาพเคลื่อนไหวคุณผู้ชมลองดูก็คือเยอะอยู่แล้วแต่มีการตัดต่อไปแทรกทำให้ดูเหมือนเป็นภาพตัดต่อให้คนเยอะกล่าวหาโจมตีพรรคพลังประชารัฐอันนี้คุณวัฒนยาบอกนะฮะมีผู้ไม่หวังดีทำแบบนี้ขออย่าหลงเชื่อขอให้ไปดูภาพวิดีโอก็ได้หรือดูภาพจริงที่ทางพรรคถ่ายให้คือจริงๆภาพขวามันเป็นภาพแก้แต่ว่ามันมีภาพต้นฉบับซึ่งเป็นภาพจริงที่พรรคพลังประชารัฐเขาถ่ายแล้วก็ส่งให้สื่อต่างๆเนี่ยมันมีออกมาแล้วสรุปเป็นคนละภาพกันแต่ก็ยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ต่อเนื่องนะฮะเพราะมันเป็นภาพที่ลงในเว็บไซต์หรือว่าลงในเพจของพรรคพลังประชารัฐเองแต่ว่าถูกแคปไว้ได้ทันเท่านั้นเองนะฮะ